ดูหน้านี้สิรูปแรกนะครับ he is going to ผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่ครับ take photos นะครับถ่ายรูป photos เติม s เพราะมีรูปมากกว่า1รูปต้องเติม s เข้าไปนะครับหลังคำนามข้อ2นะครับ she is going to go shopping นะครับหล่อนกำลังไป shopping ข้อ3She is going to decorate a room นะครับกำลังตกแต่งห้องนะครับข้อ4 She is going to have a barbecue นะครับกำลังทำบาร์บีคิวและข้อ5 He is going to blow a balloon นะครับเป่าบอลลูนบอลลูโป่งนั่นเองนะครับมาดูซิมีข้อถูกแล้วก็ข้อผิดนะครับถูกให้ตอบ yes กากบาทให้ตอบNo นะครับมาดูซิ Is Mike going to take photo? Mike กำลังถ่ายรูปใช่หรือไม่ตอบ Yes, he is going to take photo ข้อ2 Is he going to play the guitar? เขาเล่นกีตาร์กำลังเล่นกีตาร์หรือไม่ตอบ Yes, he is going to play the guitar นะครับเนี่ยพอตอบ Yes ปุ๊บใช่ไหมก็เนี่ยลอกประโยคมาใส่เลยนักเรียนต่อไปข้อ3 Is he going to go shoppingไปช้อปปิ้งใช่หรือไม่ตอบ no he is not he isn't going to go shopping no he isn't เอา isn't มาใส่แล้วก็ลอกประโยคเลยเห็นไหมต่อไปข้อ4 is he going to plant a tree ปลูกต้นไม้หรือไม่ตอบว่าไม่ no he is not แล้วก็ going to plant tree นะครับดึงมาใส่เลยเห็นไหมประโยคจะเหมือนกันเวลาตอบไปให้นักเรียนนะเขียนตอบล้อกับคำถามนะครับเขาถามว่าอะไรก็ตอบแบบนั้นถ้ามีความสอดคล้องกันนะครับข้อ5 is he is going to plant a picture นะครับระบายสีรูปภาพตอบ yes he is going to plant a picture oh my godก็คือนะครับจับคู่นะจับคู่มีอะไรบ้างมาดูสิ put on show นะครับจัดแสดงนะครับมี girl อะไรดี go skateboarding นะครับเล่นสเก็ตบอร์ด play game เล่นเกมนะครับ ride a bike ปั่นจักรยาน listen to music ฟังเพลง paint a picture นะครับระบายสีรูปภาพนะครับwater the plants นะครับ water the plants นะครับรดน้ำต้นไม้นะครับ have barbecue นะครับ take photo แล้วถ่ายรูปแล้วก็ correct stamp ก็คือการสะสม stamp มาดูซิ Harry ทำอะไร Harry is a student he is going to school from Monday to Friday Harry เป็นนักเรียนครับไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์But tomorrow is Saturday. He's going to go skateboarding. พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เขาจึงไปสเก็ตบอร์ดนะครับ Picture duty is about a routine. รูปอะไรเป็นกิจวัตรที่ทำบ่อยๆรูปไหนรูปหนึ่งก็คือ one to first นั่นเองนะครับส่วน picture is about future plans นะครับภาพที่2นะครับ Picture second นะครับ is about future plan ก็คือเป็นแผนที่จะทำในอนาคตนะครับใส่คำตอบที่ถูกต้องนะครับ Tom walks to school every day นะครับถ้าเกิด is going to walk เนี่ยก็คือกำลังจะทำก็คือเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดทำเป็นประจำก็คือคำนามเติมหลังด้วย s นะครับ tomorrow เป็นอนาคตถูกไหม tomorrow the children are going to play football กำลังจะไปเล่นฟุตบอลนะครับต่อไปข้อ3
May always always คือทำเป็นประจำเพราะฉะนั้นนะคำนามที่ตามหลังประธานจึงต้องเติม s ก็คือ goes นะครับเติม es ลงไปต่อไปข้อ4 Cat is going to play the guitar at the party next week next week เป็นอดีตเอ้ย next week เป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยกริยาจึงต้องเป็นสิ่งที่กำลังจะทำคือ is going to play นะครับเคสกำลังจะไปเล่นกีตาร์นะครับในงานเลี้ยงในสัปดาห์ต่อไป David waters the plants every day นะครับรดน้ำต้นไม้ทุกวันและ the bus จุดๆ at 8:30 every morning ทุกๆเช้าเป็นกิจวัตรประจำวันทำอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยคำนามที่ไม่ใช่ครับคำกริยาที่ตามหลังประธานเนี่ยจึงต้องเติม s นะครับ comes นะครับ comes เติม s รถบัสมานะครับ 8:30 ในทุกๆเช้าอาเรียนประโยค What does he like doing เขาชอบทำอะไร What is he going to do tomorrow เขาจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ Do you like collecting stamps นะครับชอบสะสมสแตมป์หรือไม่ Is he going to ride a bike เขาไปปั่นจักรยานหรือไม่และข้อ5 What is he doing now นะครับเขากำลังทำอะไรในตอนนี้ House บ้าน Going กำลังไป Sunday วันอาทิตย์ Party งานเลี้ยง Five5 have me come มา thanks ขอบคุณ dear Carla ถึง Carla I am due to have a birthday I have อะไรนะครับ I going to have a birthday ฉันกำลังจัดงานวันเกิด party งานเลี้ยงงานเลี้ยงวันเกิด and I want you to come ต้องการให้เธอมา the party is on Sunday July 12 at 5 p.m. at my house. See you, Pamela. งานเลี้ยงจัดในวันอาทิตย์ก็คือวันกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมวันที่12นะครับเวลา5โมงเย็นนะครับ at my house คือบ้านของฉัน See you และเจอกันนะครับลงชื่อ Pamela. Dear Pamela, thanks.For your invitation นะครับขอบคุณสำหรับคำเชิญ I can come to your party นะครับฉันสามารถนะครับมางานนี้ของเธอได้ I think we going to have lots of fun ฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ลงชื่อ PaulAnswer the question about yourself นะครับตอบคำถาม What do you going to do this evening กำลังจะทำอะไรตอนเย็นนี้ I'm going to play the guitar this evening ฉันกำลังจะเล่นกีตาร์ในเย็นนี้ What are you going to do tomorrow morning กำลังจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าตอบว่า I'm going to go shopping tomorrow morning กำลังจะไปช้อปปิ้งพรุ่งนี้ตอนเช้า What are you going to do at the weekend? กำลังจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ I'm going to swim in the river at the weekend ฉันกำลังจะไปว่ายน้ำในแม่น้ำในสุดสัปดาห์นี้และข้อ4 What is your family going to do at the weekend? ครอบครัวเธอจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์คำตอบซึ่งเป็นMy family is going to go to the sea at the weekend. ครอบครัวของฉันกำลังจะไปทะเลในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้